สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเลือดบ้านนอกครับนี้มีย่าสับครับย่าสับมือแรกของเจ้าอินครับไม่เคยกินย่าสับมาก่อนนี้เป็นมือแรกครับครั้งแรกที่เคยลองกินเคยให้กินมาก่อนครับกินดีเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งจะเคยกินครับยาสับดูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหลังครับกล้ามเนื้อขาดูดของแม่ไปหมดเลยครับดูแม่ผอมโซเลยเฮ้ยลงมันไม่เคยกินมันก็จะอย่างเงี้ยครับเหยียบเหยียบวางย่าครับเพราะว่ามันเด็กครับมันจะเลือกกินเฉพาะของที่มันชอบแม่ผอมไปเลยครับดูเนื้อหายไปเลยต้องบำรุงตั้งแต่เดือนนี้นะครับงั้นไม่ไหวครับสูบแน่ดูเนื้อตัวแม่กลายเป็นวัวขี้เหร่ไปเลยครับจากวัวสวยๆอยู่ที่ลูกหมดครับดูนี่วัว2เดือนครับดูกล้ามเนื้อคอใหญ่มากครับสันหลังมาเต็มครับขาหลังไปแล้วครับไปเล็มกับพี่มันครับชอบไปกัดกินเฉพาะใบครับวัวมันก็กินทิ้งกินขว้างครับปล่อยให้ไก่ไปซะที่เห็นสับอยู่ในรางนี้เยอะมากครับหลายกิโลถ้าเทียบเป็นกิโลน่าจะอยู่ประมาณที่20ขึ้นนะครับ20กิโลขึ้นถามว่ากินหมดไหมหมดครับถ้าเอาใส่ไว้ในคอกนี่จะกินดีกว่านี้ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรขวางที่คอเขาก็จะสะบัดถ้ามีอยู่ในคอกผมจะทำไม้กั้นคออย่างนี้เขาจะสะบัดไม่ได้เขาจะกินดีกว่าเห็นไหมครับเขาจะสะบัดไล่แมลงคือถ้าให้ในคอกจะกินดีกว่าตกน้อยกว่าตอนนี้ไก่ก็กินนะครับอันเล็กๆครับสับๆไก่จิกห่านยังกินเลยครับนั่นดูแอบหน่อยครับเครื่องสับมันจะสับแบบเป็นแว่นๆครับตัดเป็นแว่นๆจะไม่มีคมหั่นมาแล้วซูมให้ดูไก่ก็กินได้หั่นก็กินได้ครับถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆวัวจะชอบกินแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยชิ้นเล็กมันเหมือนกับฝืดครับฝืดคอเขาชอบกินแบบทีละเยอะๆแล้วค่อยกินทีเดียว
สับแบบละเอียดไปวัวก็ไม่ค่อยชอบกินช้าเจ้าอินกินแต่ใบครับวัวเด็กเน้นกินใบแต่ถ้าสับต้นให้มันก็กินหมดครับวัวก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้หญ้ามันเยอะครับเขาก็จะกินแบบนี้ห่านจะมาแย่งกินครับโอ้เดี๋ยวผมจะเอาปล่อยให้นะเดี๋ยวจะปล่อยให้ห่านครับดูว่าเขาจะเข้ามากินไหมดูนะครับก็พยายามจะกินครับอันไหนอ่อนๆพวกต้นที่มันยังอ่อนอยู่มันก็จะกินครับกัดกินเป็นแว่นๆเลยครับโอ้โหทุกทีเขาจะมากินที่เหลืออยู่ในถังเวลาวัวกินเสร็จครับแต่นี่น่าจะหิวจัดห่านเขามีฟันครับฟันจะคมมากเขาจะกัดแข็งแรงครับวันก่อนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับมีงูเหลือมเข้ามากัดครับห่านตายไป3ตัวมันเป็นช่วงหน้าฝนครับฝนตกหนักเสียใจเสียดายแต่ก็ต้องป้องกันครับน่าจะเป็นงูเหลือมที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับเพราะว่ากัดห่านไปแล้วห่านตัวใหญ่ด้วย3ตัวตายหมดครับ3ตัวดูครับหัวก็กินห่านก็กินครับกินเข้าไปครับกินได้ไม่เป็นไรครับหยอกไก่ครับหยอกไก่เดี๋ยวผมต้องไปซื้ออาหารแล้วก็พวกยาถ่ายแบบกรอกครับเพราะว่าหมดไปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปซื้อน่าจะภายในอาทิตย์นี้แล้วครับเดี๋ยวไว้ตอนไปซื้อผมจะทำคลิปมาให้ครับให้ทุกท่านได้ชมว่าผมไปซื้อที่ไหนครับคอยติดตามนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นซึ่งว่าเมฆฝนมาอีกแล้วครึ้มมาอีกแล้วคงจะตกอีกแน่นอนครับอยู่กับบรรยากาศแบบบ้านทุ่งบ้านทุ่งครับมันนอกมันนอกเข้ามาข้างหลังครับนี่คนหาง3นิ้วแล้วครับตัวลิ้นมันเยอะกัดกินเลือดคันครับกัดแม่กระทั่งคนเดี๋ยวต้องฉีดควันหน่อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้
บ๊ายบายครับจริงอร่อยครับอร่อย